ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptex Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสพมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของเลนส์ Voigtlander 28mm f2 Aspericalเป็นเลนส์มุมกว้าง M mount ที่อยู่ในกลุ่ม Vintage Line ของ Voigtlander หน้าตาของตัวเลนส์ก็เลยมีความคลาสสิกเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ด้วยความที่เจ้าเลนส์ตัวนี้เขาเป็นเลนส์ M mount ก็เลยเป็นเลนส์ที่แทบจะเอาไปใส่กับกล้องได้ทุกค่ายด้วยการต่อผ่านเลนส์อะแดปเตอร์คือจะต่อตรงๆกับกล้องที่เป็นอย่างพวก M mount คืออย่าง Leica M หรือจะแปลงมาใส่กับยี่ห้ออื่นก็ได้เรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกล้อง mirrorless แทบทุกค่ายแทบทุกยี่ห้อเนี่ยเอามาใส่กับเลนส์ M mount ได้พูดถึงแบรนด์ Voigtlander กันก่อนนะสำหรับใครที่ยังไม่คุ้นชื่อกับแบรนด์นี้เนี่ยต้องบอกว่า Voigtlander เองเขาเป็นผู้ผลิตกล้องที่มีประวัติยาวนานมากนะฮะเริ่มก่อตั้งครั้งแรกในปี1756ที่กรุงเวียนนาหรือถ้าพูดกันง่ายๆก็คือ200กว่าปีมาแล้วแล้วก็ Voigtlander เองเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตกล้องแล้วก็เลนส์ที่มีคุณภาพมีชื่อเสียงนะฮะตัวเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยเขาจะทำมา2รุ่นก็คือเป็นไทวันกับไททูโดยที่มีความแตกต่างกันก็คือว่าเจ้าตัวไทวันเนี่ยนะครับจะอ้างอิงการออกแบบตัวเลนส์มาจากปี1950มีสีดำสลับสีโครมมีควิกโฟกัสน็อบเนี่ยเป็นตัวช่วยในการหมุนแหวนโฟกัสส่วนตัวไททูก็จะอ้างอิงตัวเลนส์ในช่วงยุค1970มีโฟกัสซิ่งแถบเป็นตัวสำหรับช่วยปรับโฟกัสบางคนจะเรียกฟิงเกอร์แถบอยู่ข้างล่างตรงนี้ตัวเลนส์ไททูเนี่ยจะมี2สีก็คือมีสีที่เรียกว่าแบ็คเพนต์นะฮะตัวนี้กับสีที่เรียกว่าโครมเพนติ้งก็อยู่ที่ความชอบครับซึ่งตัววัสดุของเขาเนี่ยจะทำจากทองเหลืองต้องแอบกระซิบครับว่าใครที่ใช้แบ็คเพนต์เนี่ยเวลาที่สีเขาลอกหน่อยๆนะแล้วข้างในเป็นทองเหลืองเนี่ยสวยมากๆเรียกว่าคลาสสิกสุดๆเลยตัวเลนส์เนี่ยมีการออกแบบให้มีความคมชัดมากขึ้นมีขนาดที่เล็กลงแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาขึ้นหน้าเลนส์ของเขาจะมีขนาดอยู่ที่39 มิลลิเมตรแล้วก็มีแหวนปรับรูปแสงอยู่ด้านหน้านะฮะแหวนปรับรูปแสงตัวนี้เนี่ยปรับได้ตั้งแต่ F2 ถึง F22 แล้วก็คลิกละครึ่งสต็อปก็คือเวลาที่เราหมุนไป1คลิกเนี่ยจะเป็นการปรับค่ารูปแสงไปครึ่งสต็อปนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแหวนสำหรับการปรับโฟกัสซึ่งตัวที่พี่ใหญ่ใส่อยู่ก็จะเป็นตัวไททูนะฮะตัวนี้ก็จะมีโฟกัสซิ่งแท็บซึ่งการปรับตัวโฟกัสหรือว่าแหวนโฟกัสตัวนี้เนี่ยนะมีความหนืดกำลังดีครับหมุนโฟกัสได้ง่ายมากแล้วก็ระยะการหมุนโฟกัสตั้งแต่ระยะโฟกัสใกล้สุดไปจนถึงอินฟินิตี้เนี่ยจะมีองศาในการหมุนหรือว่าระยะในการหมุนเนี่ยประมาณ45 องศาซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยคือเราไม่ต้องหมุนไปเยอะเพื่อที่จะให้เลนส์มันเข้าโฟกัสนะฮะทำให้เราหมุนโฟกัสได้เร็วขึ้นแล้วก็ที่เลนส์ของเขามีตัว Scale Depth of Field มาให้ด้วยซึ่งตัวนี้ก็อย่างแรกเพิ่มความคลาสสิกรวมถึงว่าเพิ่มความสะดวกในการปรับโฟกัสล่วงหน้านะฮะเราสามารถที่จะตั้งระยะโฟกัสที่เราต้องการจะถ่ายได้เลยน้ำหนักของตัวเลนส์เนี่ยนะครับถ้าเป็นไทวันจะอยู่ที่190 กรัมส่วนถ้าเป็นไททูก็จะอยู่ที่230 กรัมแล้วก็สำหรับใครที่ซื้อเลนส์ Voigtlander กับร้าน AV Camera ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย Voigtlander ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเขาก็จะมีตัวฮูดเป็นHL12 แถมมาให้ในชุดด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแตกต่างจากการซื้อเมืองนอกเพราะว่าถ้าซื้อที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับตัวฮูดจะไม่รวมอยู่กับตัวเลนส์แต่ถ้าซื้อผ่าน AV Camera ตัวแทนจำหน่ายในเมืองไทยเราก็จะได้ฮูดมาด้วยครับตัวเลนส์ Voigtlander 28mm f2 Aspericalจะประกอบด้วยชิ้นเลนส์มากถึง10ชิ้นแล้วก็จัดกลุ่มเป็น7กลุ่มเลนส์พร้อมกับชิ้นเลนส์พิเศษที่เป็น Aspericalเซอร์เฟส2ชิ้นกับ Abnormal Partial Dispersion อีก2ชิ้นนะฮะซึ่งชิ้นเลนส์พิเศษพวกนี้ก็จะช่วยทำให้เราได้ภาพที่คุณภาพดีขึ้นจากเลนส์ตัวนี้เรื่องของกรีบรูปแสงเนี่ยเขามีกรีบรูปแสงมากถึง10กรีบแล้วก็ให้ค่ารูปแสงที่กลมในทุกค่า F นะคือไม่ว่าเราจะปรับไปที่ F เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเราจะได้รูปแสงที่กลมอยู่ตลอดเวลาซึ่งแน่นอน
การได้รับแสงที่กรมอยู่ตลอดเวลาก็จะช่วยส่งผลให้โบเก้ของเราเนี้ยมีความสวยงามมากขึ้นเรื่องของชุดปรับโฟกัสเองเนี่ยตัวเลนส์ใช้ชุดปรับโฟกัสที่เรียกว่าเมทัลลิกเฮลิคอยด์ทำให้การหมุนปรับโฟกัสของตัวเลนส์เนี่ยมีความนุ่มนวลแล้วก็แม่นยำมากๆนะฮะรวมถึงระยะโฟกัสใกล้สุดของเลนส์ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่50เซนติเมตรถ้าเราใช้งานร่วมกับกล้องมิเรอร์เลสแต่ถ้าเราเอาเลนส์ตัวนี้ไปใช้งานร่วมกับกล้องเลนส์ไฟเดอร์เนี่ยระยะโฟกัสใกล้สุดที่ทำได้ก็จะอยู่ที่70เซนติเมตรหรือถ้าเอามาใช้กับตัวกล้อง Sony E-mount เนี่ยพี่ใหญ่มีตัวช่วยก็คือใช้เป็นตัว Close Focus Adapter ของ Voigtlander เองช่วยให้เราสามารถที่จะโฟกัสได้ใกล้ขึ้นไปอีกนะฮะระยะโฟกัสเนี่ยจะ50เซนติเมตรก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณ23เซนติเมตรเท่านั้นเองซึ่งถือว่าใกล้มากๆ23เซนติเมตรเนี่ยเป็นระยะจากรอนับเซนเซอร์ถึงตัววัตถุหรือถ้าเราวัดระยะจากหน้าเลนส์ถึงวัตถุเนี่ยนะครับจะอยู่แค่14เซนติเมตรเท่านั้นเองเจาะเข้าไปใกล้ๆได้เลยการใช้งานตัวเลนส์ด้วยความที่เลนส์ตัวนี้เขาเป็นเลนส์มุมกว้างก็เลยสามารถที่จะโฟกัสได้ง่ายเพราะว่า depth of field เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะคุมอยู่แล้วรวมถึงระยะในการหมุนโฟกัสที่ตัวเลนส์เองเนี่ยก็ไม่เยอะนะฮะแค่45องศาคือหมุนนิดเดียวเราก็ได้ใกล้สุดไปถึง infinity แล้วทำให้เราสามารถที่จะโฟกัสได้เร็วมากๆหรือถ้าใครจะใช้ depth of field scale ที่ตัวเลนส์เนี่ยก็ช่วยได้นะฮะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากจะถ่ายแคบๆเลยเราใช้ f22 เนี่ยพี่ใหญ่หมุนไปที่ f22 แล้วก็ดูสเกลที่ depth of field scale เลยเนี่ยนะครับเราตั้ง infinity ไว้ที่22จะเห็นว่าระยะ depth of field ที่ได้เนี่ยก็คือตั้งแต่70เซนติเมตรถึง infinity เลยทีเดียวคือพูดง่ายๆถ้าเราใช้ f22 ที่เลนส์ตัวนี้เนี่ยนะครับเราแทบจะไม่ต้องโฟกัสอะไรเลยตั้งไว้ที่infinity แล้วก็ยก2กดได้เลยยังไงเราก็ได้ภาพที่ชัดแน่นอนครับมาคุยกันเรื่องของภาพที่ได้จากเลนส์ Voigtlander 28 mm f/2 aspirational กันบ้างนะฮะอย่างแรกเองก็คงจะเป็นในเรื่องของแฉกไฟเพราะว่าถ้าใครที่เป็นแฟนของเลนส์ Voigtlander เนี่ยจะรู้ดีว่าเลนส์ Voigtlander เป็นเลนส์ที่ให้แฉกไฟออกมาได้เร็วมากคือแค่เราเปิดรับแสงแคบลงมานิดเดียวเนี่ยเราก็ได้แฉกไฟสวยๆออกมาแล้วอย่างเลนส์ Voigtlander 28 mm f/2 ตัวนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับเท่าที่พี่ใหญ่ได้ลองเองนะฮะเราหลีรับแสงลงมาสัก f/2.8 เนี่ยก็เริ่มเห็นแฉกไฟแล้วแต่ถ้าจะให้แฉกไฟสวยเนี่ยพี่ใหญ่ก็แนะนำให้ใช้สักประมาณแบบ f/4 หรือ5.6 ขึ้นไปก็เป็นตามปกติของทฤษฎีเลนส์ครับคือยิ่งรับแสงแคบเท่าไหร่เราก็จะได้แฉกไฟที่เส้นยาวขึ้นส่วนเรื่องของความคมของภาพเนี่ยนะฮะที่ตรงกลางภาพอันนี้ไม่ต้องห่วงครับความคมเนี่ยมาตั้งแต่ f/2 เลยแต่ถ้าบอกว่าเราอยากจะให้ที่ขอบเนี่ยมีความคมด้วยพี่ใหญ่แนะนำว่าลองใช้สัก f/4 ขึ้นไปเราก็จะได้ภาพที่มีความคมตรงกลางแล้วก็มีความคมที่ขอบภาพด้วยเรื่องของสีสันกันบ้างครับสำหรับเจ้าเลนส์ Voigtlander เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องสีเขาทำได้ดีมากๆอยู่แล้วให้สีค่อนข้างตรงแล้วก็สีของเขาเนี่ยจะออกเป็นโทนหวานหวานนุ่มนวลถ่ายคนได้สกินโทนเนี่ยสวยงามมากส่วนเรื่องของ distortion เองเนี่ยสำหรับเลนส์28มิลคือโดยปกติเนี่ยตามทฤษฎีเลนส์28มิลจะมี distortion อยู่แล้วซึ่งเจ้าตัว28มิล f/2 aspirational ของ Voigtlander ตัวนี้เท่าที่พี่ใหญ่ลองก็ต้องบอกตรงๆครับว่าอาจจะมี distortion มาบ้างแต่ถ้าเทียบกับเลนส์28มิลในท้องตลาดตัวอื่นๆก็ต้องถือว่าเจ้าตัว Voigtlander ตัวนี้มี distortion ที่น้อยมากๆสำหรับใครที่กำลังมองหาเลนส์มุมกว้างสำหรับกล้องเลนส์ไฟเดอร์หรือใครที่อยากจะมองหาเลนส์ M mount เอาไปใส่กับกล้องมิเรอร์เลสเจ้าตัว Voigtlander 28 mm f/2 aspirational ตัวนี้เนี่ยพี่ใหญ่ถือว่าเป็นเลนส์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดีเราได้หน้าตาเลนส์ที่มีความคลาสสิกสุดๆจะเอาไปใส่กับกล้องฟิล์มจะเอาไปใส่กับกล้องดิจิตอลเนี่ยเลนส์ตัวนี้ใส่ไปรับรองหล่อแน่นอนช่วง28มิลเองเนี่ยก็เป็นช่วงทางยาวโฟกัสที่เราใช้งานกันค่อนข้างที่จะคุ้นเคยเพราะว่าโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่เองเนี่ยกล้องในโทรศัพท์มือถือก็ใช้เป็นช่วงเลนส์28มิลลิเมตรเราก็เลยคุ้นกับเฟรมอยู่แล้วเล็งเฟรมได้ไม่ยาก
การใช้งานของตัวเลนส์เองเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแมนนวลโฟกัสแต่ว่าด้วยความที่เป็น28มิล depth of field ค่อนข้างเรียบคมอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะหมุนโฟกัสแล้วก็เข้าโฟกัสได้ง่ายส่วนข้อดีอีกอย่างนึงก็คือว่าเจ้าเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ M mount คือเราซื้อแล้วเราสามารถที่จะใช้งานได้ยาวๆเพราะว่าตัวเลนส์ M mount เองเนี่ยมีเลนส์อะแดปเตอร์เอาไปใส่กับกล้องได้แทบทุกยี่ห้อที่เป็น mirrorless เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปลี่ยนบอดี้หรือว่าเราเปลี่ยนซิสเต็มเลนส์ตัวนี้ก็ยังตามเอาไปใช้งานได้และทั้งหมดนี้ก็คือตัวเลนส์ Voigtlander 28 mm f2 aspherical ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe YouTube Channel SnapTech Zone แล้วก็กดไลค์ Facebook Fanpage SnapTech Zone ด้วยนะครับพี่ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ